สวัสดีครับทุกคนด้วยความที่ช่วงนี้ R99 หรือว่า R99 เนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้ Replicator ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีปืนมาแทน R99 เพราะ R99 บางทีเราก็ไม่ได้คราฟเนาะก็เลยกลายเป็นว่า Prowler เนี่ยโดดเด่นขึ้นมากลายเป็นแทบจะเป็นปืนเมตาในช่วงนี้ก็เลยด้วยความที่ Prowler เนี่ยฮิปไฟแม่นมากและดาเมจต่อแม็กเนี่ยแรงมากๆก็เลยทำให้ Prowler เนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับหลายๆคนที่เปลี่ยนจาก R99 มาเป็นปืนนี้เพราะงั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น Prowler คร่าวๆให้ทุกคนดูก็ Prowler นะครับเป็นปืน SMG ที่ยิงฮิปไฟแม่นมากๆแล้วด้วยความที่ Prowler เนี่ยดาเมจต่อแม็กมันสูงก็เลยทำให้การกระโดดใส่ศัตรูแล้วสามารถปิดได้ภายในแม็กเดียวเนี่ยสูงยิ่งกว่าอะไรแล้วเรื่อง Time to Kill เนี่ยคือตอนแรกผมคิดว่า Prowler เนี่ยเป็นปืนที่น่าจะยิงปิดคนได้ช้ากว่าอะไรแต่ความจริงแล้วไม่เลยครับคืออะไรกับ Prowler Time to Kill พอๆกันเลยแล้วพอเรามาดูสแตทแบบนี้เนี่ยผมก็คิดขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ Prowler เก่งกว่าอะไรอีกนะก็ทุกคนคิดว่าไงกันครับสำหรับปืนนี้หลายๆคนอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าผมว่าปืนนี้จริงๆแล้วเก่งมากถ้าเราใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่เหลือก็จะเป็นไฮไลท์เกมเพลย์เกี่ยวกับที่เป็น Prowler ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวฝั่งนี้มีคนด้านในนี่ใช่ๆเฮ้ยด้านในเว้ยด้านในก่อทองเอาป่ะเอาเลยเอาเข้ามาชิมดูตรงไว้ล่างต้นแก๊สต้นแก๊สอยู่ยังโดนอยู่ปล่อยไปละนู่นวิ่งออกซ้ายวิ่งไปห้องด้านล่างมั้งใช่เข้าห้องด้านล่างแล้วลงไปด้านล่างสุดเขาน่าจะไป60 120ตุยบ้านนี้ไม่มีคนครับมาบ้านนี้เลยโอเคอาจจะมีแต่อยู่ชั้น2อะไรเงี้ยไม่ก็หลังคาใช่อยู่ชั้น2เพื่อเราจะคัดเอามาจ่อเอามาคนเดียวเรียบร้อยกอดแดงเดี๋ยวผมป่วนไอ้ที่นี่เอ้ยเขาชุบเฮ้ยเสียเหลือหนึ่งเฮ้ยไปฆ่าที่นี่กันเขาเจ็บมากนะฮะไงสวยครับเขาเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เขาเหลือคนเดียวแล้วใช่เป็น what โอเคตายละสวยครับอีกที่นึงเขามาด้านขวาด้านซ้ายซ้ายที่ถ่ายละที่ถ่ายละเป็น Horizon ตีเต็มนะเป็นโลบ้าอีกตัวหนึ่งเก็บแล้วแบบนั้นมั้ยได้เฮ้ยโพซิชั่นเราดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะฉีกซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายวงต่อไปต้องมาคุมซ้ายเพราะมันจะโดนโถมถ้าเขามาใกล้มากๆแล้วมันน่ากลัวบอกเลยอ่าฮะเขาเล่นเนินหัวตรงนึงแฮะไม่มีปืนคอมีแต่กลมุมอยู่เลยไม่เห็นใครขยับมานิดนึงก็ได้งั้นอ่ะถ้าสูงกว่ามุมนะมันไม่ดีอ่ะโทษยังไงเขาก็ต้องเดินขึ้นมาเขาอาจจะดันด้วยควันมีกล้องทองเขาดูดผมด้านซ้ายเจ็บมากไอตัวลอยอ่ะทำจริงโอ้จะร้องไห้เหลือนู่นอีกตัวหนึ่งไอ้ท่อนเจ็บมาผมโดนทอดหน้าหลังโอ้ไม่ก็นัสรู้ว้าวจะตีมือตัวเองเ
นี่ฉันยิงไม่โดนขนาดนี้แต่ฉันได้แชมป์ยังงั้นเหรออยู่ในของโบอ่ะตาแรกไงตาแรกตาแรกนี่คือเหตุผลที่เราควรจะวอร์มนะครับแชมป์แบบโบโบได้อยู่ถ้าแบบเป็นแพทที่แล้วซีซั่นที่แล้วอ่ะคือแบบห้องใดมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ห้องนี้เหมือนแบบเล่นห้องแบบห้องพับอ่ะพับว่าเออเหมือนพับวิกอ่ะคือแบบวงสุดท้ายไม่ต้องมีแบบมีที่ว่างในบ้านขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่จะมีคนเล่นเซิร์ฟบอร์ดเยอะกว่าทำไมมันไม่ค้ำให้ผมวะเขายิงแบบบรรจงดีจังเลยคนนี้อ๋อฝากสวยเอาคิดอะไรอยู่วี่พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าตรงนี้มันลอยอะไม่รู้โอเคเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันลอยตรงนี้ก็ลอยโอ้ยบินเฉยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอวะก็มันขาวคุณทุกคนครับมีของขึ้นซิปด้วยเหรอวะเออเป็นโว้ยโอเคมันก็จะขึ้นบนหลังคาถูกต้องไหมอ้าวไม่หลังคาว่ะฮะอีซี่อย่างงี้มันต้องไปช่วยไหมไม่เนาะโอ้ยวอลคิลีเตี้ยเล่นหลังสไปบินไม่ได้เฮ ฮัลโหลโอเคไม่เป็นได้ดังใจเลยว่ะไปช่วยผ่ากันไหมช่วยผ่ากันดีกว่ายิงอะไรกันอะหลอกหลอกหลอกไม่ได้จะบินไม่ล้มหมอไม่มีสองทีมละกลางกันไหนเพื่อนShield. Reloading. Wings out.
ทำไมหน้าวอลก็ดุจังอะตะเกียยูไปโดนยิงหัวหลุดแล้วเมื่อกี้คือวัดเลยจริงๆแล้วเขาได้เปรียบกว่าผมนะเพราะว่าเขาเล่นเป็น PK ไงถ้าเขาจิกเกิลพีผมแพ้ผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน